ถยนต์ในไทยยามนี้ต้องบอกว่าเป็นของผู้ซื้ออย่างแท้จริงเพราะไม่เพียงมีรถใหม่ๆออปชั่นล้ำสมัยมาให้เลือกนับไม่ถ้วนแล้วการตั้งราคาขายถือว่าไม่ได้แพงมากนักหากเปรียบเทียบกับในอดีตสาเหตุเกิดจากอะไรและเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือไม่กับการตัดสินใจซื้อรถในช่วงเวลานี้ข่าวสดรีแคปเศรษฐกิจหาคำตอบมาให้แล้วค่ะนับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตลาดรถยนต์มือ2ที่ได้รับผลกระทบไปล่วงหน้าทำให้ราคาขายต่อลดลง 20-30% มาในต้นปีนี้ตลาดรถยนต์ป้ายแดงหรือว่ารถใหม่เริ่มมีเขาลางจะต่อสู้กันหนักหน่วงซึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยก็เพราะการมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนจนได้รับความนิยมจากคนไทยจำนวนมากที่ผ่านมารถจากจีนเปิดตัวใหม่เกือบทุกไตรมาสยิ่งในปี2567มีอีกหลายค่ายน้องใหม่เจาะเข้าบุกตลาดไทยโดยนอกจากมีเทคโนโลยีใหม่ๆมายั่วใจแล้วการตั้งราคาถือว่าไม่ได้สูงมากนักปล่อยทำให้เจ้าตลาดเดิมต้องปรับตัวออกรุ่นพิเศษลดราคาลงมาเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดค่ะประเดิมตั้งแต่เดือนแรกของปี2567เมื่อ Great Wall Motor เปิดตัวรถเก๋ง Aura Good Cat ถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกที่ขึ้นสายผ่านการผลิตในไทยโดยมีให้เลือก3รุ่นย่อยด้วยกันค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 799,000 บาทไปจนถึง 199,000 บาทจากเดิมรุ่นนำเข้าจำหน่ายอยู่ที่ราคา 828,500 บาทไปจนถึง 1,286,000 บาทเมื่อเทียบกับรุ่นท็อปราคาถูกลงเกือบ 200,000 บาทค่ะถัดมาไม่นานค่าย BYD ที่ถือเป็นเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยมีรุ่นดังๆอย่าง Astro 3และเก่งเล็ก Dolphin ล่าสุดเปิดตัว Astro 3รุ่นปรับโฉมโมเดล Year 2024โดยนำรถเริ่มต้นใหม่แยกเป็น2รุ่นย่อยขายราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 899,900 บาทจากเดิมขายที่ล้านต้นๆราคาลงจากรุ่นก่อนหน้าเกือบ 200,000 เช่นกันค่ะการปรับลดราคาของทั้ง Aura Good Catch และ Astro 3เพื่อรับสึกแบรนด์รถจากจีนที่ก่อนหน้านี้เปิดตัวรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆในราคาล้านต้นๆอย่างช้างอันดิพอหรือที่ทำราคาไม่ถึง1ล้านบาทและเปิดตัวไปเมื่อปลายปี2566คือ GAC Aion Y Plus รถ SUV ไฟฟ้าราคาเริ่มต้น 899,900 บาทค่ะการทำราคาแข่งกันของรถจากจีนไม่เพียงส่งผลกระทบกันเองเท่านั้นแต่ยังส่งผลสะเทือนมาถึงค่ายรถญี่ปุ่นที่ครองตลาดไทยมาอย่างยาวนานค่ะเพราะตั้งแต่ต้นปีมีรถรุ่นปรับโฉมหรือว่า Minor Change ออกมาหลายรุ่นเพิ่มออปชั่นมากน้อยต่างกันไปและส่วนใหญ่เนี่ยแทบไม่ขยับราคาขึ้นเลยซึ่งต่างจากในอดีตนะคะที่รถรุ่นปรับโฉมจะเพิ่มราคาขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะรถญี่ปุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ขายอยู่ในปัจจุบันแข่งกันออกแคมเปญพิเศษทั้งดาวน้อยผ่อนระยะยาวมีส่วนลดเงินสดและอื่นๆและล่าสุดที่สร้างกระแสไม่น้อยเลยเนี่ยก็คือการประกาศลดราคาของค่ายซูซูกิกับรถยนต์รุ่น XL7 ลดลงคันละ 80,000 บาทและเก๋ง CS ลดลงคันละ 150,000 บาทเหลือขายเริ่มต้นอยู่ที่คันละ 378,000 บาทค่ะการทุบราคาของทั้งรถยนต์ไฟฟ้าจีนและรถใหม่ป้ายแดงจากญี่ปุ่นพลอยทำให้ตลาดรถยนต์มือ2ที่ราคาหล่นฮวบมาตั้งแต่ปี2566จากความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าและปัญหาหนี้เสียจนต้องยึดรถเข้าสู่ระบบประมูลขายท่อตลาดจำนวนมากเหมือนโดนเคราะห์ซ้ำราคาตกลงอีกระลอกประเมินว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะนี้ไปอีกสักพักใหญ่ค่ะถือเป็นโอกาสดีของคนที่มีความพร้อมและต้องการซื้อรถไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงหรือว่ามือสองเพราะตอนนี้ตลาดเป็นของผู้บริโภคแล้วค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ